ทีเมื่อวานนี้เกิดเรื่องอันเนื่องมาจากกรณีที่ก่อนหน้ามีผู้เสียหายไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดว่าถูกพระระดับเจ้าสำนักคนหนึ่งกรณีอ้างว่าเมื่อ10ปีก่อนมาทักคู่สามีภรรยาว่าโดนของถอนของให้รู้สึกมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเลยเกิดความเชื่อแล้วต่อมาพระรูปนี้อ้างว่าถึงอายุขัยหมดพลังต้องชาร์จพลังด้วยการให้มาทำพิธีถวายตัวแบบที่เป็นการมีเพศสัมพันธ์สองสามีภรรยากับพระรูปนี้มีการถ่ายคลิปและต่อมาประกาศยกระดับถึงขั้นสูงสุดแบบทำระดับสูงสุดให้มีเซ็กหมู่ด้วยกับลูกศิษย์คนอื่นท่านผู้ชมค่ะปรากฏว่าหลังร้องไปพระรูปนี้สึกตัวเองแล้วก็หายไปแต่ปรากฏว่าคงไปร้องกับสื่อสารมวลชนช่องหนึ่งแล้วก็เป็นการส่งคลิปไปให้ออกอากาศทางโทรทัศน์ว่าเป็นกรณีผู้เสียหายที่มาร้องกับสายใหม่ต้องรอดเนี่ยสมยอมลักษณะก็คือเป็นภาพที่มีการถ่ายส่งไปแล้วก็เต้นยั่วหรือแม้กระทั่งผู้เสียหาย3คนเปลือยกายและนอนยิ้มอยู่บนเตียงเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ผู้เสียหายกับคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดมาพบตำรวจคันนายาวแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องกรณีนำเข้าสรุปความคอมพิวเตอร์เรื่องลามกอนาจารและทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมใช่ค่ะคือเอาผิดนอกจากฐานข่มขืนแล้วก็คือพรบ.คอมด้วยที่ปล่อยคลิปขณะที่ทั้ง3ท่านเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคอลด้วยกันค่ะซึ่งจริงๆในคลิปเนี่ยมุมจอเล็กๆก็จะเห็นว่าอดีตพระรูปนี้ช่วยตัวเองไปด้วยนะคะทั้ง3คนขอความเป็นธรรมกับตำรวจและสื่อสารมวลชนว่ากรณีนี้ที่มาอ้างว่าพวกตนสมยอมเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ไปเป็นความเชื่อณขณะนั้นถูกสั่งให้ทำเพื่อเสริมพลังสั่งให้ทำหน้ายิ้มแล้วดูสนุกเหตุเพราะเคยหลงเชื่ออย่างไร้สติทั้งนี้ทั้งนั้นภาพที่วิดีโอคอลหาทั้ง3คนให้มีเพศสัมพันธ์กันซึ่งทุกครั้งก็จะต้องมาพูดคุยกันว่าโอเคไหมกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งนั้นเป็นอดีตแอร์โฮสเตสนั่นน้องใบใช่ค่ะฝ่ายหญิงอ่ะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสค่ะเธอบอกนี่คิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนมาร้องครั้งแรกว่าเขามีคลิปถ้ามาร้องคงจะถูกเผยแพร่คลิปแล้วมาเกิดจริงๆขนาดเดียวกันก็คิดว่าการทำแบบนี้ของอีกฝั่งหนึ่งย่อมจะทำให้คนอื่นที่เป็นเหยื่อเหมือนกันไม่กล้าออกมาอีกต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าที่อีกฝั่งหนึ่งไปร้องกับสื่อแล้วเอาคลิปไปบอกว่าพวกเธอสมยอมเนี่ยเพราะมีกรณียักยอกเงินค่าวัตถุมงคลของวัดเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาจะให้เราถ่ายวิดีโอหรือคลิปหรืออะไรก็ตามที่ตามที่เขาอ้างหรือตามที่เขาร้องขอแล้วมุมบนถ้าในภาพข่าวจะเห็นว่ามีการปิดตัดต่อถ้าเขาเปิดคลิปจริงหรือภาพจริงที่เขาแอบถ่ายจะเห็นว่ามุมนั้นน่ะจะเป็นตัวเขาเองเขาจะมีการช่วยเหลือตัวเองไม่ด้วยเพราะนั้นเราเชื่อแบบไม่มีสติและปัญญาแสดงว่าเขาเจตนาที่จะไปหลอกมาใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่หนูกลัวมาตลอดแล้วหนูจะพูดกับทุกคนเสมอว่าเขามีคลิปตรงนี้เขามีภาพบางอย่างเราไม่คิดว่าตอนนั้นเราเชื่อแบบไร้สติจริงๆอย่างที่เคยได้พูดไปว่าเราเคยทำผิดเรารู้แล้ววันนี้เราอยากจะมาบอกให้รู้ว่ามีอย่างนี้จริงๆค่ะเรากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะเอาคลิปมาเปิดแบบนี้แล้วสุดท้ายก็มีรายการหนึ่งเปิดเคยบอกไว้ว่าเรากลัวสิ่งนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันเลวร้ายมากมากท่านผู้ชมคือเรื่องนี้ไม่ว่าเธอจะสมยอมหรือไม่ประกันใดแต่ณเวลานั้นเธอก็มาร้องทุกข์ว่าที่ทำไปเพราะความเชื่อซึ่งในแง่มุมนี้ต้องมองว่ากรณีคลิปหรือภาพการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ยังไงคือเหยื่อนะครับท่านผู้ชมฮะ
ส่วนประเด็นเรื่องกรณีไปยักยอกหรือไม่ประการใดอันนั้นต้องไปต่อสู้กันหน้าตนกตกใจจริงๆอันนี้ต้องตามดูกันต่อท่านผู้ชมฮะคาดกันว่าคุณจะมีการไปร้องเรียนกันต่อเดี๋ยวมาคุยเก็บต่อกันในคุยนอกจอเพราะมีรายละเอียดที่น่าสนใจและเป็นแง่มุมเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะว่าต่อไปนี้บรรทัดฐานจะเป็นยังไง